สวัสดีค่ะที่วันนี้ต้องใช้เวลานานเพราะว่าต้องยอมรับดาราหลายๆคู่ตอนนี้มีการแชร์ออกโซเชียลกันเยอะเหลือเกินนะอย่างล่าสุดคุณเสกกับภรรยาเนี่ยก็แชร์กันผ่าน Facebook จนคุณเสกเนี่ยต้องเตรียมฟ้องหย่าปกติเราจะได้ยินแต่ผู้หญิงฟ้องหย่าอันนี้ผู้ชายฟ้องหย่าเหรอเขาว่ากันว่านะฮะว่าผู้ชายเตรียมจะหย่าหรือแม้กระทั่งคุณโดมกับกัสจังมีคลิปเสียงออกมาแฉว่าทำทาง Instagram นะฮะออกมาแฉทำลายกันแบบนี้เอาตรงๆว่าอยากจะรู้ผิดกฎหมายหรือเปล่าอีกสักครั้งต้อนรับอาจารย์ประมาณนะฮะอยู่กับเราแล้วถามเลยดีกว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนคงมีข้อสงสัยมากมายนะเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาเข้าเรื่องเลยไม่ต้องอ้อมค้อมตกลงหย่าไม่หย่าอาจารย์ใครจะหย่าฮะใครจะหย่าหรือใครจะไม่หย่าคุณเสกจะหย่าเหรอเอออาจารย์เป็นทนายให้คุณเสกใช่ป่ะคือลักษณะตามที่ได้ยินมาก่อนจะเป็นทนายให้เสกก็เป็นทนายให้การก่อนการคือพอผมก็ทะเลาะกันใช่ไหมแล้วก็ประกอบเคปรึกษาจากภรรยาเสร็จไปสู่สามีเสร็จก็สองคนปลองดองกันดีกันเน่จะทะเบียนใหม่คือต้องให้เขาปลองดองกันก่อนไม่แน่หรอแล้วไงก็ดูดีเป็นทนายความไปยุโยงให้เขาเฮ้ยเลิกกันเลิกกันเลิกแบ่งสมบัติเลยต่างคนต่างไปหาผัวใหม่เมียใหม่ลูกเต้าแบ่งกันไปเลยไอ้คนโตอยู่กับพ่อคนเล็กอยู่กับแม่ไม่ใช่หน้าที่ว้ายไม่ได้เขาต้องให้ตอนหน้าที่ทนายตอนแรกคือต้องออมชอมให้เขามากลับมาคืนดีกันมารักกันก่อนทุกคนเราเวลาเราคุยเขาต้องดูว่าได้จิตใจเขาอะเขามีความรักกันแค่ไหนอ๋อเวลาอาจารย์ซักนี่จะรู้เลยโอ้ต้องรู้รู้ว่าในวิญญาณในความรู้สึกเขาเนี่ยเขารักกันหรือเปล่าเบื้องลึกอ่ะคนเนี่ยเบื้องลึกนะถ้ามันรักกันมากเนี่ยมันจะด่ากันจะตีกันจะยิงกันเนี่ยมันก็รักกันมันรักกันมากใช่เข้าใจแต่สำนึกมันเนี่ยมันรักกันทนายก็จะฟ้องซักจะรู้สมมติเกิดเขากำลังซักแล้วรู้สึกไม่รักกันทนายก็จะทำไงมันทิ้งหรือเปล่าว่าเท่ไม่รักกันมันต้องตัวของเขาอยู่กันมาตั้งกี่ปีแล้วเวลาการแสดงออกโอ้โหน่ารักออกอย่างน้องการกับพี่เสกเนี่ยก็ดูน่ารักออกดีจุ๊ดีนั่นแหละเวลาเล่นดูฉีกเดียวก็เอาเมียมาเล่นโอ้ยเพชรที่ได้เป็นแบบนี้มีเหรออาจารย์ผมงงก็ใช่ไงตกลงคุณจะหย่ากันไหมอาจารย์ตอบแบบกระตุ้นมากอาจารย์โอ้โหไม่อาจารย์ก็เป็นนายเขาคงไม่กล้าพูดตรงๆอาจารย์เพิ่งออกจากโรงพยาบาลสรุปเกิดอะไรขึ้นอาจารย์อาจารย์เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเป็นไรอาจารย์เป็นไรเข้าโรงพยาบาลเขาเพราะข้อเขาอักเสบเฉียบพลันอย่างรุนแรงอาจารย์เมายาแก้ปวดมาหรือเปล่าไม่ใช่เมายาเอางี้เอางี้ที่ถามเลยสถานการณ์ถามเลยเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ตอนนี้ระหว่างเสกกับการเนี่ยระหว่างเสกกับการเนี่ยให้ผมดูคู่นี้นะครับไม่เลิกไม่เลิกใช่ไหมก็ที่เขาบอกว่าตอนที่คุณเสกติดต่ออาจารย์เตรียมเรื่องฟ้องหย่าภรรยาแล้วล่ะปรึกษาเขาไม่ได้เตรียมเรื่องเพราะเขาได้ปรึกษาเพราะอะไรรู้ไหมสาเหตุที่ทะเลาะกันเพราะว่าคุณทายเล่นๆสิคุณบุญที่คุณไม่อยู่เมืองไทยเนี่ยคุณทายเล่นๆสิผมเดี๋ยวก่อนคราวที่แล้วที่เขาทะเลาะกันเนี่ยเพราะเรื่องบ้องอะไรสักอย่างไม่ใช่ครั้งนี้เสกเล่นยาใช่ไหมคราวนั้นแต่คราวนี้เป็นเพราะว่าเสกต้องทำอะไรบางอย่างที่ทำให้การปิดเพราะคุณการหนีไปเที่ยว RCA จริงๆเหรอนี่ไม่ได้พูดปากเดี๋ยวเอางี้ที่แล้วเราคุยกันเดี๋ยวให้พี่ถามอาจารย์เพราะว่ามันมีข่าวบ้ามัวเปล่าคุณการคุณเสกบอกคุณการชอบหนีไปเที่ยว RCA แล้วเขายังเด็กอยู่จริงเดี๋ยวมันมีคลิปหลุดมีแชทอะไรต่างๆเวลาสามีภรรยาแล้วมันแชทมีคลิปอะไรต่างๆอย่างเงี้ยใครเสียเปรียบแล้วใครได้เปรียบอาจารย์ก็แล้วมันมีอย่างเงี้ยใครมีชื่อเสียก็เสียเปรียบอยู่ใครอะไรนะฮะใครมีชื่อเสียงก็เสียเปรียบอาจารย์ค่ะแล้วอย่างงี้ที่เสียงมากก็เสียเปรียบก็จะเสียเปรียบแล้วอย่างงี้ข้อความที่เป็นการแบบด่าทอกันอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะฟ้องร้องกันได้มั้ยคะคือด่าทอกันเนี่ยมันมีด่าทอกันคือมีดูหมิ่นกับหมิ่นประมาทครับไอ้ดูหมิ่นนี่มันเล็กๆน้อยๆครับคือดูหมิ่นนี่ก็ได้มั้ยปรับ500 พันนึงก็ได้ดูหมิ่นดูหมิ่นเนี่ยเวลาด่าคนไปแล้วคนไม่เชื่อเช่นอะไรอ่ะดูหมิ่นใช่แกเนี่ยเหมือนหมาอุ้ยอันนี้เค้าเรียกหมิ่นคนฟังไม่เชื่อว่าเป็นหมาแล้วก็เอาเรื่องจริงมาด่าอย่างเงี้ยค่ะเอาเรื่องจริงมาด่ามาว่าเขาแบบเสียหายเพราะคนที่3ฟังปั๊บโอ้โหเสียหายคุณเนี่ยเป็นคนขี้โกงคนนี้มากี่ล้านบาทแล้วอะไรก็ว่ากันไปอันนี้อย่างนี้เสียหายเสียหายแล้วทีหลังก็จะว่าใครต้องว่าเป็นสัตว์เนาะมันจะได้ไม่โดนด่าไม่โดนด่าไงใช่ป่ะสมมติเราเจอหน้ากันเจอลูกหนี้ใช่ไหมแทนที่เราจะบอกเนี่ยคุณโกง200,000แล้วคุณยังไม่จ่ายผมสักทีอันนี้มีหมิ่นบาทนะครับว่าเขาโกงเขาไม่ได้โกงเขาเพียงแต่ยังไม่จ่ายทางนั้นเรียกคุณสุนัขอย่างนี้ได้ไหมเออเก็คุณเฮียคุณนี่เฮียจริงๆถ้าเฮียนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นคนรุ่น
เฮียจริงๆแล้วแล้วแล้วพวกเราแล้วมาดูตัวเฮียอยู่นี่ตัวเฮียตัวเฮียอันนี้จัดรายการสู้ตายอะไรมินประมาทหรืออันนี้แค่ดูมินแค่ดูมินหาว่ามินหาว่าเขาเป็นจัดเลื้อยคานพันประเภทไม่มีใครประพึงประสงค์นะขออนุญาตขอวกกลับไปอีกนิดนึงเข้าเรื่องคุณเสกนี่โทรมาปรึกษาว่ายังไงอาจารย์ทำไมเป็นตัวเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าเมื่อตอนผมนอนอยู่โรงพยาบาลอ่ะโทรมาปรึกษาบอกเฮ้ยเดี๋ยวพี่กำลังป่วยว่าอารมณ์ไม่มีตอนนี้อารมณ์มันมีแต่ความเจ็บปวดโอ้ยเป็นอย่างนั้นคุณบอกฟิล์มเต็มตัวนะเมื่อเช้าก็เลยถูกกันหน่อยก็ใช่ไงคุยกันแล้วบอกเสกมีอะไรจะฝากถึงการไม่บอกผ่านพี่ได้ฝากว่าไงคะฝากฝากว่าอะไรอยากรู้เสกบอกกับน้องการเนี่ยไม่มีปัญหาถึงแม้จะเขาจะโพสกันไปโพสกันมารุนแรงขนาดนี้ไม่มีปัญหาเขาคู่กับผมเนี่ยอย่างลูกผู้ชายเลยไม่มีปัญหาน้ำเสียงก็สดใสซาบซ่าเขาคือดีกันแล้วเหรอดีกันหรือเปล่าผมยังไม่รู้ผมยังไม่ได้คุยกับการอาจจะเริ่มใจเย็นไงใจเย็นคู่นี้มีลูกกันไหมคู่นี้มีลูกกันเลยมีน่ารักด้วยมีคนถามบอกว่าถ้าพ่อแม่มีปฏิกิริยาตอบโต้กันรุนแรงจะมีผลในการดูแลลูกไหมเพราะอีกฝ่ายอาจจะอ้างเรื่องการควบคุมอารมณ์มาเป็นข้ออ้างในศาลถ้าเกิดมีลูกมีเต้ากันอาจารย์ตอบข้อนี้คือพ่อแม่เนี่ยเขาเรียกมันมีกฎหมายแบบคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวคนเป็นสามีภรรยากันคนเป็นพ่อแม่ลูกกันเขาห้ามตีกันไม่ใช่ว่าเราเป็นพ่อเลี้ยงเราก็จะตีลูกเลี้ยงแอบตีได้ไหมแอบตีได้ไหมเอาแอบตีไม่ให้ใครเห็นไอ้แอบตีไม่มีใครเห็นพยานหลักฐานก็ไม่ชัดเจน แต่ว่าเวลาเราแอบตีมันก็มีร่องรอยของการทำร้ายปากกดอยู่ที่ตัวเด็กอะไรต่างเยอะแยะไปที่เขาตีเราแล้วไม่มีคนเห็นแต่ศาลลงโทษเพราะมันมีร่องรอยการถูกตีอยู่มีคำพูดของเด็กอยู่แล้วถ้าพ่อแม่ตีกันเองเนี่ยมันจะมีผลกับลูกไหมพ่อแม่ตีกันเองคือสมัยก่อนพ่อแม่ตีกันเองเนี่ยพอมาตีกันเองเสร็จก็กลับมาพอไปแจ้งความตำรวจก็ไปรับแจ้งไปรับแจ้งกับผัวเมียกันเคลียร์รับแจ้งพอเดียวก็ดีกันอีกสรุปได้ในเช้านี้แล้วว่าสำหรับเสกและคุณการเองก็คงไม่น่าจะเลิกกันแล้วล่ะจริงๆคู่นี้เขาคืนดีกันหรือเปล่ายังไม่รู้เลิกเต็มไปหมดบดดำบดดำคือจะคืนดีกันหรือเปล่าไม่รู้แต่เสกเขาบอกว่ากับน้องการเนี่ยเขาไม่มีอะไรเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาอยากจะจัดการกับพวกมือที่สามมากกว่าเห็นไหมมือที่สามใครอ่ะใช่โลกคนทนคงไม่ได้เราคือหมายความว่ามันในเรื่องนี้นี่มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเข้ามาแทะหรือว่ามันเป็นมือที่3ที่มันจะมาสร้างอะไรให้มันเกิดความวุ่นวายขึ้นมาเนี่ยแต่มาในลักษณะไหนเดี๋ยวค่อยติดตามกันต่อไป